คุยอย่างเสรีกับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาสวัสดีค่ะอาจารย์เสรีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้คุยเรื่องการศึกษาการศึกษาที่พี่ค่อนข้างจะเป็นห่วงแล้วก็ผิดหวังเยอะอ๋อยังไงคะอาจารย์โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษาค่ะ นะครับคือตอนนี้ระเบียบมันออกมาให้อาจารย์ทั้งหลายเนี่ย จะต้องมีการทำงานวิจัยใช่ค่ะเขาให้ความสำคัญกับการวิจัยมากมากจนกระทั่งไม่มองมิติอื่นเลยค่ะนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์เนี่ยมันก็มีการวิจัยค่ะการบริการวิชาการให้แก่สังคมแล้วก็การสอนหนังสือค่ะนะครับซึ่งถ้าครูบาอาจารย์คนไหนทำได้ทั้งสามอย่างเนี้ย มันก็เป็นเรื่องที่ดี แต่คนเราถ้าจะให้เป็นผู้เชี่ยวชาญไปทุกด้านมันคงไม่ใช่ ใช่ไหมคะ พี่เนี่ยแบ่งอาจารย์ออกเป็นสามกลุ่ม นะครับกลุ่มที่หนึ่งโดดเด่นมากในแง่ของการทำวิจัย เป็นคนช่างหาหัวข้อหาประเด็นที่จะลุกขึ้นมาทำวิจัยเป็นคนรู้วิธีการวิจัยอย่างดีทำให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพค่ะนี่ก็คือคนกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนที่ต้องการใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่นั้นช่วยเหลือสังคมก็เป็นคนลุกขึ้นมาเขียนโครงการนู่นนี่นั่นอย่างเช่นพวกศูนย์บ่มเพาะที่จะช่วยพวก SME ในการพัฒนาธุรกิจของตัวเองบริการทางด้านกฎหมายสำหรับของคณะนิติศาสตร์บริการปัญหาสังคมของคณะสังคมสงเคราะห์นะครับหรือคณะเศรษฐศาสตร์ที่ไปลงพื้นที่เพื่อจะไปดูแลพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในต่างๆนี่ก็คือคนที่เขามีความเก่งทางด้านนี้ก็เป็นบุคคลที่น่ายกย่องเอาความรู้วิชาการมาช่วยเหลือสังคมใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยคนกลุ่มที่สามคือคนที่สอนเก่งเป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้ได้ดีมากเป็นครูบาอาจารย์ที่ขยันเติมความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอเป็นคนอ่านวารสารเป็นคนเข้าประชุมสัมมนาเป็นคนที่ติดตาม เรื่องราวความเป็นจริงเพื่อเอามาเทียบกันกับทฤษฎีที่มันมีอยู่ในความรู้เพื่อเวลาสอนจะได้ยกตัวอย่างให้เหมาะให้สมนะครับให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความเข้าใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่มีความสามารถในการบูรณาการไอ้สิ่งที่ตัวเองสอนเนี่ยนะครับกับสิ่งอื่นที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเช่นที่สอนสื่อสารมวลชนพี่ก็จะบูรณาการเรื่องสังคมศาสตร์บูรณาการเรื่องรัฐศาสตร์บูรณาการเรื่องการบริหารธุรกิจเข้าด้วยกับการที่เราจะสอนวิชาสื่อสารมวลชนไม่ใช่มุ่งเฉพาะทฤษฎีสื่อสารมวลชนอย่างเดียวไม่ใช่คือกว่าที่เราจะเป็นคนเก่งในการสอนได้เนี่ยเราต้องเก่งในการบูรณาการนะครับเหมือนอย่างเวลาสอนวิชาบรรณาการอังกฤษพี่สอนบรรณาการอังกฤษนะครับเนื้อหาสาระซึ่งมันอยู่ในนวนิยายที่เราสอนเนี่ยสมมติว่าพี่สอนวรรณคดีสมัยยุควิกตอเรียนเนี่ยนะครับพี่บอกว่าเนี่ยมันอยู่ช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมพอดีเพราะฉะนั้นสังคมในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรพี่ก็ทั้งเอาเรื่องของประวัติศาสตร์เข้ามาใส่ตรงนั้นด้วยนะครับอาจารย์ที่จะสามารถบูรณาการหลายๆวิชาเข้าด้วยกันให้เป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษาเนี่ยเป็นอาจารย์ที่หายากนะพี่บอกให้ต้องมีความรู้รอบตัวเยอะแล้วก็ใฝ่เรียนรู้นะคะอาจารย์ถูกต้องอ่านคือบางคนที่สอนรัฐศาสตร์ก็รู้แต่เรื่องรัฐศาสตร์เรื่องการเมืองแต่ไม่เคยสนใจเรื่องสื่อมวลสารมวลชนไม่เคยสนใจเรื่องสังคมเลยค่ะก็จะเป็นอาจารย์ที่สอนแบบแคบๆใช่ใช่โลกเขาไปถึงไหนแล้วใช่แต่ว่าอาจารย์กลุ่มที่3เนี่ยไม่ค่อยได้รับความสนใจจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเขาไปมุ่งเน้นที่งานวิจัยถึงขนาดมีข้อกำหนดว่าจำนวนเท่านั้นเท่านี้ปีอาจารย์จะต้องมีผลงานเท่านั้นเท่านี้ชิ้นและในจำนวน1ชิ้นนั้นจะต้องเป็นงานวิจัย
ขาให้ความสำคัญตรงนี้มากอันนี้เหตุผลของเขาคืออะไรคะอาจารย์คือว่างานวิจัยมันจะนำมาต่อยอดพัฒนาชาติหรืออะไรยังไงคะอาจารย์เขาเชื่อว่าคนเก่งต้องทำวิจัยไงถ้าไม่ทำวิจัยแปลว่าไม่เก่งแต่จริงๆพี่จะบอกให้นะอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์เนี่ยนะคะค่ะไม่ทำวิจัยก็เหมือนทำวิจัยเพราะอะไรการที่เราตรวจงานเด็กเพื่อให้คำปรึกษาเด็กเราก็ได้อ่านปัญหาที่ทำให้เด็กลุกขึ้นมาทำวิจัยซึ่งเรามีเด็ก10คนมันก็10เรื่องมีเด็ก100คนมันก็100เรื่องแล้วเวลาที่เด็กเขาทำการทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีนู่นทฤษฎีนี่เมื่อเด็กมันทำ10เรื่องก็จะต้องเป็นการค้นคว้าทฤษฎีหลายร้อยเรื่องถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะว่า1เล่มเนี่ยจะต้อง10ตั้ง10หัวข้อ15หัวข้อ12หัวข้อเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยวิธีการจะไปหาคำตอบจากปัญหาต่างๆนานาเหล่านี้ methodology ในการทำวิจัยก็มีการทำวิจัยเชิงสัมภาษณ์มีการวิจัยเชิงสำรวจมีการวิจัยอะไรก็แล้วแต่เราก็ได้ปรึกษากับเด็กด้วยวิธีนี้น่าจะหาคำตอบได้วิธีนี้ไม่น่าจะหาคำตอบได้ไปใช้วิธีนั้นจะดีกว่าพอเสร็จแล้ววิเคราะห์เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่บอกเด็กว่าสถิติอะไรที่ควรจะนำมาวิเคราะห์ถามว่าตรงนี้เพียงพอไหมเราให้คำปรึกษาเด็กทางด้านวิจัยเนี่ยเพียงพอไหมทางด้านผู้บริหารทางด้านการศึกษาบ้านเราบอกไม่พอต้องลุกขึ้นมาทำวิจัยเองต้องทำเองเป็นชิ้นงานออกมาของตัวเองใช่แล้ววารสารบ้านเราที่จะเป็นที่ลงมันก็มีไม่เพียงพอวารสารต้องมีจำกัดมากทุกวันนี้ทำเสร็จหาที่กันลงเนี่ยโอ้ยปวดหัวตัวร้อน มันไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆแต่เราก็ทำตรงนี้กันผลจากการที่เขาให้ความสำคัญกับอาจารย์กับงานวิจัยเชื่อไหมมีอาจารย์บางคนไม่สอนหนังสือแล้ววิจัยกันอย่างเดียวเลยเขาหาหัวข้อวิจัยยื่นงานวิจัยไปที่สวช.นะสำนักงานวิจัยแห่งชาติเพื่อที่จะเอาทุนวิจัยมาแล้วก็พูดถึงการทำวิจัยพอยื่นงบประมาณไปพอได้มาก็จะมีการใช้เงินส่วนหนึ่งในการทำวิจัยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนเหลือที่ทำให้อาจารย์พวกนี้ก็รวยขึ้นมาได้เหมือนกันนะอย่าลืมว่าอาจารย์ไม่รวยในการทำวิจัยอ๋ออ๋อทำวิจัยนี่มีเงินตรงนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์ใช่เขาสามารถเอายื่นไปขอมันมีทุนวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยเองและทุนวิจัยในระดับชาติที่เราไปขอได้ครับมีสำนักงานที่จะยื่นขอแล้วก็ให้มาก้อนกลมๆแล้วเอาไปจัดการเองเลยไม่ได้จะต้องไปชี้แจงว่าทำอะไรบ้างแล้วเหลือเท่าไหร่ไม่ต้องคือเวลาเราขอไปแต่เราเขียนชี้แจงแต่เราเขียนเนี่ยเราตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ค่าเก็บข้อมูลค่าที่ปรึกษาค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะค่ะแล้วพอถึงเวลาใช้จริงแค่ไหนยังไงไม่รู้ก็มีเงินเหลือส่วนอาจารย์อีกประเภทหนึ่งก็สนุกสนานกับการทำโครงการช่วยสังคมการทำโครงการตอนนี้เนี่ยนะเวลายื่นไปต้องยื่นไปในนามมหาวิทยาลัยนะคะค่ะเชื่อไหมเดี๋ยวนี้มีอาจารย์จำนวนมากนะคะที่วิ่งหาหัวจากมหาวิทยาลัยต่างๆโดยการให้ค่าหัวคิวกับมหาวิทยาลัย 10% บ้าง 15% บ้างมีอย่างนี้ด้วยจริงมีค่าหัวคิวด้วยสมมติว่าพี่เป็นนายกสอนอยู่ที่มหาลัยเอนะคะแล้วพี่จะใช้ชื่อมหาลัยเอมหาลัยเอบอกว่าโอเคงั้นต้องให้เรา 15% แต่พี่ไม่พอใจที่จะได้ที่จะต้องเสีย 15% พี่อยากเสียแค่10ก็เปลี่ยนพี่ก็ตะเวนหามหาลัยอื่นมากถ้าผมเอาโครงการมาให้แล้วผมให้เขาเคล 10% ให้ไหมค่ะถ้ามหาลัยนั้นยอมอ่ะตกลงเขาก็ยอมแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องตัวเองสังกัดสอนอยู่ที่ไหนจะขอที่นั่นอ๋อไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้เสนอเข้าไปในนามมหาวิทยาลัยอ๋อค่ะนะคะเสร็จแล้วพอได้มา2ล้านหมายรายนี้ขอ 10% ก็ให้เข้าไป 200,000 ล้าน8ก็ไปบริหารกันเองนะแล้วก็โอเคล้าน8เนี่ยจะต้องมีใบอะไรมาเคลียร์แต่ใบอะไรมาเคลียร์เนี่ยมันไม่ได้เคลียร์ด้วยใบเสร็จทุกใบนะค่ะมันเคลียร์ด้วยการเซ็นรับพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นโดยเหตุผลคือบางอย่างมันออกใบเสร็จไม่ได้ใช่อย่างเช่นที่ปรึกษาโครงการจะให้ 50,000 จะให้ 70,000 ก็ว่ามาใช่ไหมครับหรือว่าคนวิเคราะห์โครงการคนประเมินวัดผลโครงการคนลงพื้นที่ไอเนี่ยจะเขียนยังไงก็ได้คือบางเรื่องมันมีใบเสร็จแต่บางเรื่องไม่มีใบเสร็จถ้าไม่มีใบเสร็จก็มีคนเซ็นรับพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ
อาจารย์หลายคนเขาก็สนุกสนานกันตรงนี้ซึ่งซื้อเนื้อหาไม่สอนนั่งคิดแต่โครงการซึ่งมันมีทั้งสองแบบนะมันทั้งวิจัยก็เหมือนกันนะมีทั้งเรายื่นเข้าไปแล้วให้เขาพิจารณากับอีกอันหนึ่งเนี่ยทางการเขาประกาศเลยว่าเขาต้องการโครงการอะไรอ๋อแล้วก็ไปทำอย่างเช่นเขาบอกประกาศรัฐบาลประกาศว่าต้องการพัฒนาชลบุรีให้เป็นเมืองการท่องเที่ยวทางการแพทย์ medical tourism อยากจะให้ไปทำวิจัยอันนี้แสดงว่าทางส่วนกลางตั้งมาค่ะแล้วเราก็ยื่นไปว่าเราจะทำแบบไหนอย่างไรใครก็ได้นักวิชาการคนไหนก็ได้ก็ยื่นไปใช่คือใครรู้ประกาศเนี้ยต้องก็ยื่นไปค่ะเชื่อไหมพี่เป็นอาจารย์มากี่ปีก็ไม่รู้นะเนื่องจากว่าพี่ตั้งใจที่จะสอนหนังสือพี่ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยจนกระทั่งมีคนเข้ามาขอชื่อพี่ไปเป็นที่ปรึกษาโครงการไม่งั้นพี่ไม่รู้จักหรอกแล้วก็เลยเพิ่งมารู้ตอนเร็วๆนี้ว่าฮ่ามีอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเรามีชื่อเสียงเพียงพอที่เขาต้องการเอาชื่อเราไปใส่ว่าเป็นที่ปรึกษาโครงการนี่คืออาจารย์สองประเภทค่ะอาจารย์ขาเรียนถามนิดนึงคำว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ต้องสอนหนังสือเลยก็ได้ไหมคะอย่างเช่นอยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เขาต้องมีโหลดที่เขาเรียกพันธกิจพันธกิจพันธกิจค่ะแต่อาจารย์บางคนที่พี่รู้จักนะคะค่ะเข้าสอนชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้ายเท่านั้นคือตามพันธกิจนั่นแหละแต่ในทางปฏิบัติไม่ตรงกลางเนี่ยให้คนอื่นมาสอนให้คนอื่นมาสอน ซึ่งเขามีเงินที่จะจ้างคนอื่นมาสอนได้เพราะว่าเขาได้กำไรจากตรงนี้มากกว่าค่ะทีนี้พี่กำลังเป็นห่วงว่าถ้าเกิดเขาเห็นเรื่องพวกนี้แต่เขาไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการสอนหนังสือแสดงเขามองข้ามไปว่าอาจารย์บางคนเนี่ยเขาบูรณาการจนตกผลึกแล้วอาจารย์หมอบางคนเนี่ยเขารักษาเก่งแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำวิจัยต่อไปเขาจะไม่ได้สอนนะอ๋อเหรอต้องเหมือนบังคับเลยต้องทำวิจัยใช่ไม่งั้นไม่ได้สอนอาจารย์ผู้ใหญ่หลายคนที่อายุ50 60 70ความรู้แน่นปึกและไม่ใช่ความรู้เฉพาะในสาขานะค่ะเป็นความรู้ในเชิงบูรณาการด้วยนี่แหละที่อยากได้ต่อไปก็จะไม่ได้สอนหนังสือพี่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วยังที่สำนักงานกรรมการอุดมศึกษาจะเห็นความสำคัญของอาจารย์ผู้สอนหนังสือค่ะนะครับคือในเมืองนอกเนี่ยนะครับเขาจะมีการประเมินผลงานของอาจารย์เนี่ยพี่จำไม่ได้ว่าเขามีระยะกลางกี่ปีบ้างค่ะแต่ครั้งสุดท้ายที่เขาจะประเมินคือสอนครบ10ปีพอหลังสอนครบ10ปีถ้าประเมินผ่านแล้วเขาไม่ยุ่งด้วยเลยเขาถือว่าเป็นอาจารย์ถาวรแล้ว สมมติเราประเมิน1ปีถ้าเกิดว่าผลงานใช้ไม่ได้ก็ต้องออกอ๋อค่ะประเมิน3ปีผลงานเป็นไงถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องออกแล้วก็สมมติประเมินครั้งสุดท้าย10ปีนะคะพอได้ปั๊บเขาเรียกว่าได้ tenure T-E-N-U-R-E tenure ถ้าอาจารย์คนใดได้ tenure ก็แปลว่าสอนได้ถาวรเขาจะมายุ่งอาจารย์คนนี้อีกแล้ว คุณจะทำวิจัยคุณจะเขียนบทความคุณจะได้ลงวารสารคุณจะทำโครงการบริการวิชาการเขาไม่สนแล้วเพราะคุณเป็นอาจารย์ตกผลึก อยู่ไปเถอะแต่ปรากฏของเราในตอนนี้กำลังจะมาเรียกร้องอาจารย์50 60 70ให้นั่งทำวิจัยบางทีก็ไม่ไหวนะคะจ๊ะมันก็ไม่ไหว แต่ว่าความสามารถและความรู้ที่เขาสะสมไว้นั้นเขาสามารถเป็นอาจารย์สอนที่ดีได้แต่ปรากฏว่าเขาไม่แคร์คนพวกนี้แม้แต่การจะเป็นผสรสเนี่ยนะคะในอดีตที่พี่เป็นเนี่ยนะคะเขามีคะแนนการสอนถ้าใครสอนได้ A ปั๊บเนี่ยได้ละ40คะแนนแล้ว60คะแนนมันผ่านใช่ไหมคะค่ะงั้นผลงานวิชาการอื่นๆของเราบทความก็ดีหนังสือตำราก็ดีอะไรก็ดีอีก20คะแนนเราก็ได้เป็นผสรสแล้วแต่ปัจจุบันนี้นะตำราหนึ่งเล่มวิจัยหนึ่งเล่มเอกสารประกอบการสอนหนึ่งชุดไม่เห็นมีเรื่องว่าสอนเก่งเลยคะแนนสอนไม่มีแล้วนะค่ะไม่มีแล้วมีแต่คะแนนวิจัยคะแนนตำรานี่ไงและคะแนนการทำเอกสารสำหรับการสอนก็เลยเป็นประเด็นที่อาจารย์เป็นห่วงเลย
ใช่นะคะเรากำลังจะทิ้งอาจารย์ผู้มีความรู้บูรณาการแบบตกผลึกและสอนเก่งให้เป็นคนไร้ค่าในวงการศึกษาโอ้น่าคิดน่าคิดค่ะอาจารย์นะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เสรีค่ะ